สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมบนช่อง YouTube ครับช่องเฟซไทยสตอรี่ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับครูบาธรรมชัยแห่งวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มาเล่าให้ท่านได้ฟังครับครูบาธรรมชัยนั้นเป็นศิษย์เอกรูปหนึ่งของครูบาเจ้าศรีวิชัยพระผู้เป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยครูบาธรรมชัยนั้นนะครับท่านมักจะเดินธุดงค์ไปยังป่าเขาลำนาไพรนะครับตั้งแต่ครั้งที่ท่านยังเป็นสามเณรเลยนะครับท่านก็พบกับสัตว์ร้ายต่างๆมากมายแต่ท่านก็สามารถรอดพ้นอันตรายต่างๆเนี่ยกลับมาได้แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้เผชิญกับช้างเชือกหนึ่งซึ่งเป็นอดีตเจ้ากรรมนายเวรของท่านและท่านครูบาธรรมชัยนั้นก็ได้ชดใช้กรรมต่อช้างเชือกนั้นด้วยวันนี้ครับผมก็เลยจะนำเรื่องราวการเผชิญสัตว์ร้ายต่างๆของครูบาธรรมชัยมาเล่าท่านได้ฟังในบางช่วงบางตอนในปีพุทธศักราช2484ครูบาธรรมชัยท่านก็มีเวลาว่างนะครับจากศาสนกิจเนี่ยท่านก็เลยตัดสินใจนะครับเดินทางออกจากวัดด้วยการเดินเท้าเพื่อไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพซึ่งท่านก็เคยได้ร่วมการสร้างทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยร่วมกับครูบาเจ้าศรีวิชัยมาแล้วท่านก็จำได้ว่าในด้านหลังของดอยสุเทพนั้นบริเวณถ้ำฤาษีเป็นสถานที่สงบวิเวกนะครับก็มีธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นอย่างมากท่านจึงตั้งใจว่าเมื่อนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปยังถ้ำฤาษีเพื่อทำการปฏิบัติธรรมต่อไปเมื่อครูบาธรรมชัยเดินทางไปถึงลำห้วยแม่งาไซครับซึ่งอยู่ด้านหลังดอยสุเทพเป็นป่าเปรียวแล้วก็ดูน่ากลัวท่านก็ได้ยินเสียงใครเนี่ยมาหักไม้ไผ่นะครับอยู่ข้างๆบริเวณข้างทางที่ท่านเดินไปนะครับท่านก็เข้าใจว่าควรจะเป็นชาวป่าชาวเขาเดินทางมาตัดไม้หรือมาหาหน่อไม้ท่านก็เลยไม่สนใจท่านก็เดินไปเรื่อยๆนะครับแต่ท่านก็ต้องสะดุ้งนะครับเพราะว่าผู้ที่หักกอไผ่นั้นไม่ใช่มนุษย์ครับแต่เป็นหมีควายตัวขนาดใหญ่แล้วก็สูงด้วยสูงเหนือหัวคนไปอีกกำลังหักกอไผ่เพื่อค้นหาหน่อไม้นะครับทีนี้ทันทีที่มันเหลือบเห็นท่านเนี่ยมันก็ผ่าออกมาจากกอไผ่เดินตรงเข้ามานะครับหมายที่จะทำร้ายท่านโดยทันทีครูบาธรรมชัยเนี่ยก็รีบยืนหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวแล้วก็สูดลมหายใจภาวนาแผ่เมตตาจิตไปให้มันนะครับหมีควายตัวนั้นก็ยังส่งเสียงคำรามเข้ามาประชิดตัวท่านก็มันก็ยกเท้าหน้านะครับสองข้างเนี่ยเตรียมที่จะตะปบท่านแล้วนะครับอยู่ดีๆเนี่ยมันก็หยุดชะงักเลยนะครับเหมือนดนมนต์สะกดคล้ายๆว่าท่านเนี่ยใช้เวทมนต์อะไรหรือเปล่านะครับในการสะกดมันที่จริงแล้วท่านบอกว่ามันเป็นบารมีเมตตากระแสธรรมนะครับที่เป็นเรื่องมหัศจรรย์อย่างมากทำให้หมีตัวนั้นเนี่ยหยุดชะงักไม่ทำอันตรายต่อท่านเลยแล้วมันก็รีบหันหลังนะครับเดินกลับไปที่กอไผ่แล้วก็ก้มหน้าก้มตาหักหน่อไม้กินต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ดูแล้วอัศจรรย์อย่างมากเลยนะครับและอีกครั้งหนึ่งครับครูบาธรรมชัยเนี่ยเดินธุดงค์ผ่านไปยังป่าสักงามดอยสะเก็ดนะครับเป็นเวลาใกล้พบค่ำขณะที่กำลังมองหาที่จะปักกดอยู่นั้นก็ต้องยืนหยุดนิ่งเมื่อท่านเนี่ยได้พบกับงูจงอางนะครับตัวขนาดใหญ่นะครับดำมะเมื่อมเลยจำนวนถึง12ตัวด้วยกันตัวก็ใหญ่ราวท่อนแขนเลื้อยปาดออกมาจากจอมปลวกข้างทางก็ชูคอแผ่แม่เบี้ยนะครับขวางหน้าไว้ท่านก็ได้แผ่เมตตาไปให้มันด้วยจิตใจอันสงบเยือกเย็นไม่ตื่นเต้นแต่อย่างใดปรากฏว่างูพิษเหล่านั้นก็ได้ลดแม่เบี้ยลงมาแล้วก็ค่อยๆเลื้อยหนีไปครับแล้วก็อีกคราวหนึ่งครูบาธรรมชัยเนี่ยได้จาริกธุดงค์ไปยังป่าเชียงดาวขณะไปถึงขุนห้วยแม่ตาดครับอันเป็นต้นน้ำแม่ตาดเป็นเวลาเย็นมากแล้วท่านจึงปักกรดที่ริมห้วยนะครับแล้วลงไปบริเวณลำห้วยทันใดนั้นก็ต้องตกตะลึงนะครับเมื่อเหลือไปเห็นช้างโขลงหนึ่งมีจำนวนทั้งหมดอยู่8เชือกก็ล้วนตัวสูงใหญ่นะครับมีงายาวเลยนะครับได้โผล่มาจากป่าก็ลงมากินน้ำใกล้ๆกับที่ท่านเนี่ยลงไปที่ห้วยนั่นเองช้างทั้งโขลงเนี่ยเมื่อเห็นท่านก็มีอาการหยุดชะงักเช่นกันด้วยความตื่นตระหนกนะครับทำท่าจะพุ่งใส่ทำอันตรายต่อท่านนะครับแต่จ่าโขลง
ได้ชูงวงขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสียงร้องนะครับขึ้น3ครั้งด้วยกันคล้ายจะห้ามลูกโขลงนะครับไม่ให้ทำอันตรายต่อท่านครูบาธรรมชัยก็เล่าภายหลังว่าโขลงช้างไม่ทำอันตรายต่อท่านนั้นเป็นเพราะบารมีธรรมของท่านที่แผ่เมตตาก่อนลงอาบน้ำชำระร่างกายในลำห้วยนั่นเองแล้วก็อีกคราวหนึ่งครูบาธรรมชัยเนี่ยได้ไปบำเพ็ญกรรมฐานอยู่ในป่าช้าสันปูเลยใกล้ๆกับวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นป่าช้าที่ดุร้ายมีผีดิบปรากฏอยู่เสมอนะครับผมเคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีดิบนะครับเมื่อครั้งที่หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมแห่งวัดอัมพวันเนี่ยได้พบเจอนะครับซึ่งผมเคยเล่าไว้แล้วเดี๋ยวผมจะติดลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจจะฟังนะครับเรื่องราวของผีดิบว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้มาต่อนะครับเรื่องราวของครูบาธรรมชัยในป่านี้ครับก็เป็นป่าที่ได้กล่าวกันว่ามีผีดิบนะครับเป็นที่เกรงกลัวของชาวบ้านทั่วไปแม้แต่ในเวลากลางวันเนี่ยถ้าไม่มีกิจธุระจำเป็นเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่ผ่านมาทางนี้แน่นอนแต่ครูบาธรรมชัยท่านไม่กลัวครับท่านได้เข้าไปปักกรดบำเพ็ญกรรมฐานอยู่ในป่าช้าแห่งนี้โดยไม่ยอมฟังคำทักท้วงนะครับของชาวบ้านและก็ญาติโยมต่างๆที่ห้ามไว้ปรากฏว่าได้มีช้างตกมันเชือกหนึ่งเป็นของพ่อเลี้ยงนะครับอำเภอแม่แตงก็ได้ออกอารวาสทำร้ายชาวบ้านนะครับทำลายไร่นาเกษตรกรรมต่างๆเสียหายไปหมดเลยนะครับควานช้างก็พยายามที่จะออกติดตามเพื่อจับตัวมาแต่ก็เข้าไม่ถึงเพราะว่าช้างตกมันเนี่ยไล่กระทืบเอาก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดช้างเนี่ยก็มุ่งหน้ามายังป่าช้าสันปูเลยฝ่ายชาวบ้านเนี่ยก็เกรงว่าครูบาธรรมชัยจะได้รับอันตรายจึงพากันนิมนต์ท่านให้รีบออกมาจากป่าช้าเสียโดยเร็วเพื่อกลับไปอยู่ที่วัดทุ่งหลวงอย่างเดิมแต่ครูบาธรรมชัยได้กล่าวว่าเมื่อปรากฏตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อจะมาบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่าช้าแล้วจะถอนกฎกลับวัดกลางคันไม่ได้ท่านจะขออยู่ในป่าช้าไม่ไปไหนถ้ากรรมเวรตามมาถึงตัวก็จะขอยอมตายอยู่ในป่าช้าที่นี่นะครับเรื่องราวของสัจจะอธิษฐานนะครับมีเรื่องราวเนี่ยที่สำคัญอย่างมากนะครับต่อผู้ทรงศีลนะครับเพราะว่าผู้ทรงศีลเนี่ยเมื่อตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วอะไรไว้แล้วเนี่ยมักจะทำตามคำสัตย์นั้นอย่างเคร่งครัดนะครับคือยอมตายนะครับถ้าเกิดว่าจะยอมเสียสัตว์นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของพระอริยเจ้าองค์ต่างๆหรือพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เคร่งในศีลนะครับทีนี้มาต่อครับท่านก็ได้ตั้งใจแล้วว่าถ้าเกิดมีกรรมเวรจะต้องตายก็ยอมตายในป่าช้าผู้ชาวบ้านจึงพากันกลับด้วยความผิดหวังนะครับแล้วก็วิตกกังวลเป็นห่วงเป็นใยท่านเป็นอย่างยิ่งด้วยช้างตกมันตัวนั้นเนี่ยก็ได้อารวาสทำลายเลือกสวนนาไร่นะครับชาวบ้านก็หนีเตลิดเปิดเปิงไปหมดมันก็ตรงเข้ามาเหยียบย่ำทำลายต้นไม้นะครับในป่าช้าเสียหายยับเยินขั้นพอมาเห็นกรวดของครูบาธรรมชัยนะครับช้างตัวนั้นเนี่ยมันก็ตรงรีเข้ามาที่จะทำร้ายแต่พอเข้าไปใกล้บริเวณได้สายสินที่ครูบาธรรมชัยเนี่ยได้ขึงเอาไว้รอบๆกรวดเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายแล้วก็หมู่มารต่างๆเนี่ยไม่ให้เขามารบกวนสมาธิทำให้ช้างเชือกนั้นเนี่ยก็หยุดชะงักลงเลยนะครับแม้จะมีอาการคลุ้มคลั่งก็ตามก็ไม่กล้าที่จะก้าวข้ามเข้ามาสู่ได้สายสินก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างมากมันหันรีหันขวางนะครับกระทืบเท้าเสียงดังสนั่นแล้วก็แผดเสียงร้องนะครับดังระงมป่าไปเลยนะครับด้วยความขุ่นเคืองใจอยู่ครู่ใหญ่ครั้นแล้วก็ถอยห่างออกไปยืนคุมเชิงอยู่ในระยะไม่ไกลนักมันยืนคุมเชิงอยู่นานทีเดียวนะครับจึงออกเดินไปหักกิ่งไม้ที่อยู่รอบๆ บริเวณกรวดนั่นเองไม่ยอมไปไหนเลยคล้ายจะป้องกันไม่ให้ครูบาธรรมชัยเนี่ยออกมาจากกรดแต่ครูบาธรรมชัยก็ไม่ได้หวาดกลัวใดๆนะครับท่านออกมาเดินจงกรมเดินไปมาภายในบริเวณขึงด้วยได้สายสินเป็นปกตินะครับที่ท่านได้ขึงไว้เนี่ยท่านก็เดินบริเวณตรงนั้นเมื่อเดินจนรู้สึกเมื่อยท่านก็เปลี่ยนอริยบทเนี่ยมานั่งสมาธิอยู่ที่หน้ากรดบ้างอยู่ข้างในกรดบ้างช้างเชือกนั้นก็หักกิ่งไม้เคี้ยวกินจ้องมองดูท่านอย่างคุมเชิงอยู่ห่างๆชาวบ้านทั้งหลายก็แตกตื่นตกใจวิตกกังวลเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
ฝ่ายควานช้างเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปปลอบโยนล่อเอาช้างออกมาจากป่าช้าให้ได้แต่เข้าไปไม่ติดนะครับเพราะว่ามันก็เอางวงเนี่ยไล่ฟาดฟันควานช้างก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปชาวบ้านต่างๆเนี่ยก็มีแต่ความทุกข์นะครับเกรงว่าช้างเนี่ยจะมาทำร้ายท่านมันก็เดินวนเวียนวนไปวนมาอยู่รอบๆกดไม่ไปไหนเลยนะครับเพียงแต่ไม่กล้าที่จะก้าวข้ามได้สัจฉินเข้ามาเท่านั้นเองครูบาธรรมชัยก็ไม่ยอมออกไปบิณฑบาตด้วยท่านก็ทนอดอาหารนะครับได้แต่ฉันน้ำในกาพอประทังชีวิตไปวันๆแล้วก็สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไปให้มันอยู่ทุกคืนวันจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึง15วันคือรุ่งเช้าของวันที่15ที่ช้างเนี่ยได้กัดอาณาบริเวณของท่านไว้ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยอมละพยศนะครับคลายออกจากอาการคุ้มข้างตกมันเนี่ยยอมให้ควานช้างเนี่ยจับออกไปจากบริเวณป่าช้าแต่โดยดีฝ่ายญาติโยมชาวบ้านก็รีบพากันนะครับมาที่ป่าช้าด้วยความหวาดวิตกไปต่างๆนานาเกรงว่าครูบาธรรมชัยอาจจะถูกช้างทำอันตรายถึงแก่มรณภาพหรือก็เกรงว่าท่านจะอดอาหารมรณภาพไปแต่เมื่อทุกคนไปถึงเนี่ยก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าครูบาธรรมชัยเนี่ยเดินจงกรมเป็นปกติผิวพรรณผุดผ่องแจ่มใสแข็งแรงไม่มีท่าทีที่จะอ่อนเพลียเพราะอดอาหารแต่อย่างใดเลยทุกคนต่างก็พากันก้มกราบนมัสการร้องไห้ออกมาด้วยความโล่งอกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งครูบาธรรมชัยก็ได้บอกกล่าวกับชาวบ้านว่าเฮาพ้นคอกแล้วเขาขังเฮาอยู่ในป่าช้า15วันเพราะชาติก่อนเฮาเคยทำกับเขาไว้จึงต้องใช้กรรมให้เขาในชาตินี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ครูบาธรรมชัยได้ชดใช้เวรกรรมต่อช้างเจ้ากรรมนายเวรโดนกักบริเวณอยู่ถึง15วันโดยที่ไม่ได้ฉันอาหารใดๆเลยนะครับเพราะว่าท่านออกไปบิณฑบาตไม่ได้นะครับเพราะว่าช้างเนี่ยยืนคุมเชิงอยู่บริเวณด้านนอกนะครับก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับที่ท่านได้เผชิญกับสัตว์ร้ายต่างๆนะครับในการเดินทางออกทุดงเรื่องราวการอดอาหารของพระสงฆ์นะครับที่ปฏิบัติเคร่งครัดนั้นก็มีอยู่หลายรูปนะครับที่ได้ปฏิบัติเช่นนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ปกติสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นพระอริยะหรือเป็นพระที่เคร่งในศีลนะครับสามารถที่จะใช้ธรรมะเนี่ยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยไม่ต้องฉันอาหารได้ในเวลาหลายวันโดยร่างกายนั้นก็ยังเป็นปกติดีอยู่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับโอกาสหน้าผมก็จะนำเรื่องราวต่างๆของครูบาอาจารย์นะครับที่น่าสนใจมาเล่าให้ท่านฟังเรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องราวของครูบาธรรมชัยนั้นผมก็มีเล่าเรื่องราวไว้หลายคลิปนะผมจะติดเพลย์ลิสต์นะครับเป็นลิงก์ให้นะครับเกี่ยวกับครูบาธรรมชัยไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องราวของครูบาธรรมชัยนะครับโอกาสหน้าผมก็จะมีเรื่องราวมาเล่าให้ท่านฟังเรื่อยๆนะครับสามารถกดติดตามผมได้ที่ช่อง YouTube ช่องนี้ช่องเฟซไทยสตอรี่ครับแล้วก็พบกับการอัปเดตของผมนะครับบน Facebook ด้วยนะครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดจะมีเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยววัดต่างๆนะครับรวมถึงธรรมะที่น่าสนใจนะครับมาอัปเดตให้ท่านได้รับรู้รับชมกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณในการติดตามนะครับโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ